น้องสิงห์ลูกสาววัย12วุฒิอัศดาวุฒิเป็นอีกหนึ่งพระเอกที่โด่งดังมากในยุค90สำหรับวุฒิอัศดาวุฒิเหลืองสุนทรที่ได้ฝากผลงานละครไว้มากมายให้เราได้ชมกันอยู่หลายเรื่องเลยล่ะค่ะแต่พักหลังมานี้ได้วางมือในเรื่องของการแสดงปัจจุบันวุฒิอัศดาวุฒิได้ผันตัวเองมาเป็นผู้กำกับละครและผู้กำกับละครฝากผลงานไว้มากมายกว่า13เรื่องให้แฟนๆได้ชมความสนุกในหลายช่องด้วยกันค่ะสำหรับวุฒิอัศดาวุฒิได้แต่งงานกับพาณิชย์เจรวิบูลยานนท์โดยมีลูกสาวด้วยกัน1คนมีชื่อว่าน้องสิงห์เหลือนสุนทรหรือน้องสิงห์ลูกสาวคนเดียวของวุฒิอัศดาวุฒิที่บอกเลยว่ายิ่งโตยิ่งสวยแถมออกแนวสาวเท่มีสไตล์โดดเด่นที่ไม่เหมือนใครซึ่งน้องสิงห์ยังฉายแววที่ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นอีกด้วยค่ะมีความกล้าแสดงออกงานนี้คุณพ่อเตรียมตัวเป็นป๋าดันโดยวุฒิอัศดาวุฒิเล่าว่ามีบางส่วนที่เขารู้ว่าเราแต่งงานมีลูกแต่เราก็ไม่ได้เอาตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญในการใช้ชีวิตในวงการเราก็ทำงานยิ่งช่วงหลังมากำกับละครเรื่องออกหน้าจอเล่นละครก็มีน้อยลงเราใช้เวลาอยู่เบื้องหลังบางคนมองว่าปล่อยให้ลูกสาวรอเราอยากให้เขาได้เลือกเยอะๆมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นอะไรสักอย่างถ้าก้าวแรกของเขาเขาควรได้เลือกเองถ้าเขามีความสุขเขาอยากจะเดินไปข้างหน้าในจุดมุ่งหมายที่ดีสำหรับชีวิตเขาเพราะเราเองก็ไม่รู้จะอยู่กับเขาได้อีกนานแค่ไหนบุคลิกเป็นเรื่องภายนอกมากกว่าจริงๆมันอยู่ข้างในมันเริ่มตั้งแต่ตั้งชื่อแล้วให้เขาได้เปิดกว้างให้เขาได้เป็นอิสระถ้าลูกบอกอยากเล่นละครก็แล้วแต่ให้เขาเลือกเลยถ้าเป็นสิ่งที่เขาอยากเองยินดีเพราะสิ่งที่เขาเลือกเองเราจะสนิทกับลูกมากเงื่อนไขที่เราตกลงกันไม่ได้ทำอย่างนั้นจะเป็นการพูดคุยใช้เหตุผลกันมากกว่าพยายามเข้าใจเหตุผลกันและกันบางทีเรามองว่าทำไมลูกเปลี่ยนไปบางทีเขาไม่อยากเปลี่ยนแต่เป็นช่วงวัยของเขาลูกเล่นกองถามเขาว่าอยากตั้งวงบ้างไหมก็โอเคเลยบางทีมีเดี่ยวๆแล้วมันนึกไม่ออกแต่ถ้าเป็นวงมันอาจจะรู้ฝึกการทำงานเป็นทีมด้วยต้องบอกว่าเป็นคุณพ่อที่เลี้ยงลูกให้ใช้ความคิดได้อย่างอิสระมากๆเลยล่ะค่ะ